วัสดีครับชื่อต้นหนนะครับผมชื่อเล่นชื่อตนนะครับรับบทเป็นอคินนะครับผมในซีรีส์เรื่อง The Little of Time นะครับจังหวะชีวิตลิขิตฝันครับก็อคินพูดแบบรวมๆก็คือเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอีโก้จัดแบบว่าฉันเก่งที่สุดในโลกเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนเลือดร้อนอารมณ์ร้อนแต่จริงๆแล้วเป็นคนอ่อนแอนะเราสร้างแบบความเดือดดาลความเลือดร้อนเพื่อแบบปกปิดความอ่อนแอบางอย่างที่อยู่ในตัวเองอคินเป็นมือกลองมือแสนเบอร์หนึ่งของวงโยครับแล้วก็เป็นหัวหน้าวงด้วยเป็นตำแหน่งที่อคินภูมิใจกับมันมากสิ่งที่อคินมุ่งมั่นที่จะทำเขาจะทำให้มันสำเร็จจริงๆไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามเขาก็จะมุ่งมั่นทำตามสิ่งที่เขาฝันไว้ให้มันเป็นจริงให้ได้จริงๆเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่ายากขนาดนั้นตอนแรกเพราะว่าเราคิดว่าเรามีพื้นฐานดนตรีมาแล้วแบบคือผมเรียนดุริยางมาแล้วก็คือผมเรียนเอกแจ๊สซึ่งแจ๊สมันเป็นดนตรีที่ยากประมาณนึงครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นกลองแสนด้วยไม่ใช่กลองชุดซึ่งกลองแสนกลองชุดเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยแม้กระทั่งแค่แบบเริ่มต้นอ่ะการจับไม้หรือว่าขนาดของไม้ก็ไม่เหมือนกันแล้วถ้าเป็นกลองชุดมันจะมีแบบไฮแอดอะไรพวกเนี้ยพวกไลท์หรือแคลชหรือมันมีทอมมีอะไรหลายๆอย่างครับซึ่งมันทำให้เราครีเอทอะไรได้เยอะจากแบบหลายๆเสียงแต่พอมาเป็นแสนใบเดียวอ่ะคุณต้องเล่นให้กับมันให้ได้แบบละเอียดมากคือมันมีแค่ใบเดียวอ่ะแต่ว่าถ้าไปดูคนที่เก่งๆตีอ่ะคือตีเหมือนกับแบบมือเป็นสี่แขนแยกออกมาแล้วแบบคือมันเร็วมากมันแบบเทคนิคมันเยอะมากๆต้นหนเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบถามมากถามจนเราต้องแบบมีเรื่องที่ต้องตอบเขาได้ต้องบอกว่าต้นหนเรื่องนี้เขาเป็นการรับบทนำครั้งแรกแบบเต็มๆเขาก็เลยเหมือนตั้งใจมากอันนึงที่มันน่ารักมากคือเขาจะเอาหน้าบทให้ดูว่าเขาทำกันบ้านมาแล้วนะแล้วเขาจะในบทนั้นนะเขาจะขีดเลยว่าอารมณ์ตัวแสดงตรงนี้จะต้องเล่นยังไงนี่คือในบทของเขาเนี่ยจะมีรอยสีปากกาเมจิกขีดเป็นท่อนๆๆเลยซึ่งต้นหนทำกันบ้านมาเกือบทุกหน้าทุกซีนอะไรเงี้ยฮะคือเข้าฉากแต่ละวันเนี่ยเขาจะมาชูเร็วเนี่ยเพื่อผมทำกันบ้านมาให้แล้วนะอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้เห็นความตั้งใจเขามากเลยครับก็อยากจะฝากนะครับผมกับซีรีส์เรื่อง The Rhythm of Life นะครับจังหวะชีวิตลิขิตฝันนะครับดูได้ทางช่องไทย PBS นะครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:15 นะครับหรือหลังได้ทางแอปพลิเคชัน vipa.me ครับผมฝากด้วยครับ